สวัสดีครับอุซาเมนครับก็เดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องซับอะเลเรื่องการวางทําให้เกิดบีมวิดท์ให้พอดีกับพื้นที่นะครับเป็นการอัปเดตความรู้นะครับสําหรับท่านที่เคยเรียนกับผมนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่เคยเรียนแต่ต้องมีที่จะดูคลิปนี้ได้ต้องมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับถ้าไม่มีพื้นฐานอาจจะดูยากนิดนึงนะครับWe Sound Designer ว่าเวลาเราวางซับอะเรย์เนี่ยทำให้มันพอดีกับพื้นที่ยังไงให้มันพอดีกับ forward x ratio ของพื้นที่ก็คือลึกหารกว้างนะครับทีนี้ย้อนไปดูทฤษฎีพื้นฐานก่อนนะครับถ้าผมมีลำโพง1ใบนะครับถ้าผมมีลำโพง1ใบนะซับวูเฟอร์เห็นไหมยังไงมันก็ออกเป็นทรงกลมนะครับนี่เห็นไหมครับยังไงมันก็ออกเป็นทรงกลมเนี่ยทีนี้ถ้าผมวางลำโพง1ใบนี่ห่างกันเกินครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับดูรูปกลางตรงนี้นะครับถ้าระยะดีเนี่ยนะครับมันห่างกันเกินครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นขึ้นไปนะครับมันจะเกิดการแทรกสอดของคลื่นใช่ไหมครับก็คือคอมฟิวเตอร์นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าระยะดีเนี่ยมันไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นของความถี่ใดก็ตามมันจะเรื่องของคอมฟิวเตอร์หรือการแทรกสอดของคลื่นเนี่ยมันจะหายไปแล้วที่สำคัญบีมวิดมันจะเปลี่ยนนะครับให้ดูตรงนี้นะครับจริงไหมนะครับผมเอาวางซับซ้ายขวาแล้วกันนี่ห่างกันสัก10เมตรนะครับใช่ไหมครับให้ดูเรื่องของความยาวคลื่นเนี่ยดูตรงนี้นะครับไปความถี่อันนี้1ต่อ3ออกเทปนะ25 31 40 50 63 80 100นะครับถ้าเดี๋ยวดูคลิปนี้มันกระตุกเนี่ยอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพคลิปลงซ้ำอีกทีนะครับความยาวคลื่นมันคือเท่าไหร่มันคือตั้งแต่13เมตร10เมตร8เมตร6เมตรเห็นไหมครับดูช่องนี้นะนี่ซับวูเฟอร์ปกติมันก็ไม่เกิน100เฮิรตซ์ใช่ไหมที่เราทำงานนะครับทีนี้ครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นคือเท่าไหร่คือช่องนี้นะครับ100เฮิรตซ์ก็คือ 1.73 เมตร50เฮิรตซ์ก็คือ 3.46 เมตรเพราะนั้นถ้าเราวัดลำโพงเนี่ยถ้าเราสมมุติวางลำโพงซ้ายขวาเนี่ยวัดจากกลางหากลางชุดนะครับกลางหากลางชุดเนี่ยถ้ามันเกินครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นมันจะเกิดการแทรกสอดของคลื่นทันทีนะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับจริงหรือไม่นะครับผมทำ2ใบแล้วกันห่างกันเกินเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมจะวางห่างกันเกิน 6.92 เมตรก็คือ10เมตรไปเลย10เมตรไปเลยนะครับนี่ distance ช่องนี้นะครับ2ใบDSP 3แล้วกันนี่ครับนี่พี่ดิกติ้งดูเห็นไหมครับเนี่ยยังไงมันก็แทรกสอดของคลื่นนะครับเพราะว่าdirectivity ก็คือทิศทางการกระจายคลื่นแปลเป็นไทยนะตอนนี้มันเป็นทรงกลมอยู่เพราะนั้นระยะห่างเนี่ยเวลามันเกินครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นเนี่ยมันจะแทรกสอดทีนี้ไปดูความถี่ต่ำๆสักเมื่อกี้25เนี่ยนะครับ30 50
นะเห็นไหมครับถ้าท่านใดยังไม่มีพื้นฐานนะเส้นนี้คือเส้นแทรกสอดนี่เส้นที่เกิดแถบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับพอเดินไปปุ๊บมันจะดังแล้วก็หายแล้วก็ดังเห็นไหมเราเดินมาอยู่ตรงหน้านี้มันก็ดังเดินมาแถวนี้ก็หายเดินมานี่ก็ดังเดินมานี่ก็หายอันนี้คือธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้วิธีการที่จะทำซับอะเรย์ก็คือทำให้หลุมตรงนี้มันหายไปแล้วตามทฤษฎีก็คือว่าเมื่อมันเป็นนำมาเรียงเป็นอาร์เรย์มันจะได้เพิ่ม3 dB อัตโนมัติแน่นอนนะครับก็คือความดังเพิ่มเอาง่ายทีนี้ตามทฤษฎีบอกว่าต้องวางไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นของความถี่ที่เลือกนี่นะครับตรงนี้สมมติว่าซับวูเฟอร์เรานะครับตัดคอร์สนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายเรื่องคอร์สนะครับเพราะว่าคลิปนี้ถ้าท่านใดดูคงจะมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับตัดคอร์สตั้งแต่30จนถึง100เฮิรตซ์เนี่ยสมมติความถี่ที่มันเปลี่ยนบีมวิดต์มันจะอยู่แถวนี้ถ้าเลือกให้ตรงความถี่กลางแต่ว่าถ้าเลือกไม่ตรงนะครับความถี่อื่นมันจะไม่เปลี่ยนบีมวิดต์ครับเพราะนั้นถ้าเราเลือกสมมุติเราเลือก80เฮิรตซ์ระยะวางก็คือ 2.16 เมตรแต่ถ้าเราเลือก50เฮิรตซ์ระยะวางก็คือ 3.46 เมตรทีนี้เลือกเท่าไหร่ดีนะครับเทคนิคของผมง่ายๆก็คือเลือกความถี่กลางดูนะครับแล้วจะทำให้ดูด้วยว่าถ้าเราไม่เลือกความถี่กลางมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ผมเอาซับอะเรย์เข้ามานะครับนี่เห็นนะผมแล้วก็ผมเดี๋ยวตัดคอร์สเลยบัตเทิลเวิร์ดเนี่ยซับอะเรย์บัตเทิลเวิร์ดนะครับโลพาส100ไฮพาส30เห็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจิบน้ำนะครับ พอมันมาเรียงเป็นอาร์เรย์บีมวิดต์มันจะเปลี่ยนนะครับดูตอนนี้ระยะวางนะครับระยะวางคือผมใส่เป็น2เมตรนะครับเดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันนี่ลายนะครับเอาซับสัก5ใบเรียงกันง่ายๆเดี๋ยวผมทำให้ดู2ใบก่อนแล้วกันจะได้รู้2ใบทีนี้ระยะวางนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันถ้าผมเลือกความถี่ที่ประมาณ50เฮิรตซ์ก็คือวางไม่เกิน 3.46 เมตร distance 3.46DSPC แล้วกันนี่ calculate นี่ผมขยับแกนหน่อยมาแล้วตั้งแต่ความถี่ที่50เฮิรตซ์ลงไปเนี่ยเห็นไหมครับให้ดูตรงนี้เนี่ยเส้นแทรกสอดไม่มีแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าความถี่ที่สูงขึ้นนะครับ60เฮิรตซ์เริ่มที่จะมี80เฮิรตซ์เริ่มที่จะมีให้ดูเส้นนี้นะนี่เดี๋ยวจะดูไม่รู้เรื่องนี่เส้นนี้คือเส้นแทรกสอดนะครับนี่แทรกสอดเพราะตอนนี้เราเลือกความถี่ที่50เฮิรตซ์วางห่าง 3.46 เมตรตรงนี้นะครับนี่ตรงที่เมาส์ผมชี้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นความถี่ที่สูงขึ้นจากตัว50เฮิรตซ์เป็น60ถึง100เนี่ยมันจะเริ่มแทรกสอดเห็นไหมครับ100เห็นไหมเนี่ยดูเส้นนี้แต่ถ้าความถี่ที่ต่ำกว่า50ไอ้การภาวะแทรกสอดเนี่ยมันจะลดลง
ทีนี้ผมใส่45อ่ะต่ำกว่า5ทีเห็นไหมเนี่ยเส้นแทรกสอดที่ผมเคยขีดเนี่ยมันหายไปนะครับเห็นไหมนั่นคืออะไรนั่นคือถ้าเราเลือกยิ่งความถี่ยิ่งสูงสมมติเลือก80เมตรนะครับความถี่ที่ต่ำลงมาอาการแทรกสอดมันก็จะหายไปเกือบทั้งหมดแต่บีมวิดมันจะแคบดูมันจะมีข้อดีข้อเสียอยู่นี่แหละที่ไปที่มาถึงจะนั่งทำคลิปให้ดูวันนี้นะครับเดี๋ยวนะไม่บอกไหมโอเคนี่คือที่ไปที่มาว่าทำไมผมต้องนั่งทำคลิปวันนี้ให้ดูบางคนอาจจะเลือกซับอะเลย์ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมคำนวณใหม่นะครับทีนี้ดูซับวูฟเฟอร์หนึ่งใบก่อนนะครับนี่ถ้าผมมีซับวูฟเฟอร์หนึ่งใบเดี๋ยวผมวัดให้ดูรีดิคติ้งสัก80เฮิร์ตนี่นะครับผมวัดให้ดูตอนนี้มันกลับเฟสเนี่ยเดี๋ยวนะผมถ้าท่านใดเดี๋ยวผมก็จะบอกเรื่องวัดปรับจูนอยู่นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งจะผมทำอยู่อันนี้ถ้าขึ้นแบบนี้คือกลับเฟสเดี๋ยวผมต้องกลับเฟสตู้กลับเฟสตู้แล้วก็พีดิกใหม่มาแล้วตอนนี้ผมวางไม้วัดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่จุดเขียวๆเนี่ยความถี่กลางมันคือเท่าไหร่นะครับความถี่กลางเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเราตัดคอร์สถ้าดูตรงนี้ผมตัดคอร์ส30ถึง100นะครับก็คือสโลปมันจะอยู่นี่100นะครับ30ก็อยู่แถวนี้นะครับสโลปนี้จะ3 dB ใช่ไหมหรือ6 dB per octave หรือ12 dB per octave หรือ24 dB per octave ไอความชันนะครับนะบัตเทอร์เบิร์ดเวสเซลลิงวิดนะครับอันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นความถี่กลางก็คือมันจะอยู่ช่วงนี้ประมาณ60 50 60เฮิร์ตเนี่ยช่วงนี้คิดง่ายๆนะครับเอาคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับหาช่วงความถี่กลางแต่ถ้าดูจากภาพง่ายๆเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้ช่วงความถี่กลางนะครับเพราะฉะนั้นเลือก50 60เฮิร์ตได้หมดช่วงนี้นะครับมันจะดีกว่าเลือกสูงๆดูสมมุติเราเลือก80เฮิร์ตได้ไหมได้ไม่ผิดแต่มันจะวิธีการทำให้มันใช้ซับวูฟเฟอร์น้อยที่สุดแล้วบีมวิดมันพอดีกับพื้นที่พยายามเลือกความถี่กลางดูนะครับทีนี้ผมแคลคูเลตใหม่เอาซับสัก5ใบครับผมเลือกสักเมื่อกี้63ด้วยกันง่ายๆนี่1ต่อ3ออกเตกผมคำนวณมาแล้วไม่เกินครึ่งนึงของความยาวคลื่น 2.75 เมตรนะครับง่ายเลยผมใส่เลย 2.75 เมตรนะครับDSP 2แล้วกันมาแล้วไหมเพราะนั้นวัดกลางหากลางนะครับวัดกลางหากลางนี่นะครับนี่ระยะนี้นะครับกลางหากลางนี่นะครับไม่ว่าท่านจะตั้งลำโพงเป็นใบเดียวหรือตั้งลำโพงเป็นชุดละ2ใบชุดละ3ใบชุดละ4ใบแล้วแต่ก็คือวัดกลางหากลางชุดหนึ่งมี1ใบก็ใบหนึ่งชุดหนึ่งมีหลายใบก็กลางของชุดนั้นกลางของชุดนั้นเห็นไหมในคอนเสิร์ตต่างประเทศนู่นนี่นั่นมีบางทีทําเป็นก้อนละ4ใบอย่างที่ผมทําในคอนเสิร์ตก็ก้อนละ3ใบก้อนละ2ใบแล้วแต่งานนะครับก้อนละ3ใบผมก็ทํานะครับเพราะนั้นวัดกลางหากลางชุดให้มันได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของความถี่ที่เลือกงั้นผมเลือก63ดูนะครับผมซิมูเลต63ให้ดูเห็นไหมทีนี้ดูว่ามันซับวูฟเฟอร์มันกลับเฟสหรือเปล่า
เดี๋ยวผมต้องตัวนี้กลับเฟดอยู่เดี๋ยวผมขอกลับเฟดเทอร์โบเฟอร์นะน่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์เทอร์โบเฟอร์มันกลับเฟดนะครับอย่าตรงเฟดแล้วนะถ้าดูเส้นเฟดตรงเฟดแล้วโอเคนี่เห็นบีมวิดนี่ไหมนะครับผมเดี๋ยวผมขีดเส้นบีมวิดนี้ดูบีมวิดก็คือความกว้างของลำคลื่นรวมแต่ละนี่63เฮิรตซ์ก็คือเนี่ยมันจะมานี่แคบนี่เป็นพีระมิดนะครับนี่เป็นพีระมิดเป็นพีระมิดเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าดูนะครับ50เฮิรตซ์นะเห็นไหมเป็นพีระมิดทีนี้ความถี่ที่ต่ำกว่า63อ่ะบีมวิดต์มันก็จะประมาณเดียวกันนี่ทีนี้ให้ดูเส้นนี้เส้นแทรกสอดผมใส่เป็น70เฮิรตซ์นี่ให้ดูเส้นนี้ขวามือกับบนล่างนะครับนี่ที่ผมขีดมันคือถ้าสูงกว่า63ที่เราเลือกเมื่อกี้นะมันจะเริ่มมีการแทรกสอดนั่นก็คือเดินไปมันจะเป็นหลุมเดินไปมันจะเป็นหลุมเห็นไหม8 90เห็นไหมนี่เห็นเส้นนี้ไหมครับเนี่ยเดินไปมันจะเป็นหลุมเพราะนั้นเลือกความถี่กลางดีที่สุดเพราะหลุมมันจะเกิดน้อยนะครับเห็นไหม100ดูนะครับอันนี้พิสูจน์ทฤษฎีให้เห็นเห็นไหมนี่เส้นหลุมน่ะเนี่ยเนี่ยเส้นหลุมเนี่ยเดินไปเป็นหลุมแต่บีมวิดก็ยังแคบยังอยู่ในแนวเดียวอยู่เห็นไหมครับดังนั้นเลือกความถี่กลางดีที่สุดเดี๋ยวผมพิสูจน์ทฤษฎีให้ดูว่าสมมติว่าเราเลือกความถี่สูงเนี่ยนะครับไอ้หลุมเนี่ยมันจะชัดขึ้นมันจะดีขึ้นหลุมเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ว่าบีมวิดต์มันจะแคบมันจะไม่ทั่วเอาง่ายๆมันจะไม่ทั่วผมทำอย่างนี้แล้วกันสมมติว่าผมมีเวทีอยู่เท่านี้สักตัวนี้4เมตร4จนถึง2 4 6 8 10 12ตอนนี้มีเวทีอยู่ประมาณ12เมตรแล้วกันนี่เวที12เมตรนะครับถ้าดูสเกลนี้นะเนี่ยไล่ตั้งแต่4ขึ้นไปใช่16ลบ4เหลือ2เหลือ12นี่ผมทำเดี๋ยวผมทำสีฟ้าเดี๋ยวผมทำสีอื่นแล้วกันที่ไม่ใช่สีเหล่านี้สีดำตอนนี้เรามีเวที12เมตรนะครับก็คือสีดำนี้ถ้าเราเลือกความถี่กลางนะครับเราจะได้จำนวนลำโพงซับวูเฟอร์ที่มันพอดีกับพื้นที่สมมุติว่านี่หน้างานแล้วกันก็คือ20คูณ40เมตรนะครับนี่ประมาณ20คูณ40เมตรสมมติกรอบสี่เหลี่ยมนี่คือหน้างานนะครับง่ายผมก็จะแคลคูลเลตใหม่นะครับสมมุติอันนี้ถ้าเราเลือกไม่ถูกนะมันจะเกิดอะไรขึ้นบีมวิดต์มันจะแคบแล้วมันจะไม่พอดีกับพื้นที่สมมติเลือก80เฮิรตซ์ก็คือวางลำโพงห่างกัน 2.16 เมตรที่ในอุณหภูมิ25นะครับอุณหภูมิต่างกันไม่เกิน3องศาไม่มีเพี้ยนครับใส่ไปเลย 2.16 แล้วก็ซับ5ชุดDSP 6แล้วกันนี่DSP 6พี่ดิกติ้งดูเห็นไหมนี่เวทีเห็นไหมคือตอนนี้ก็คือชิด
ำนวนซับบูฟเฟอร์เข้ามาอีกเพราะนั้นปัญหาคืออะไรนะครับปัญหาก็คือว่าถ้าเราต้องการให้บีมวิดเนี่ยมันกว้างเท่ากินพื้นที่เยอะก็คือในส่วนกินมันนี่ด้วยกินมันนี่ด้วยครับเราต้องใช้ลำโพงซับวูฟเฟอร์นี่จำนวนเยอะขึ้นก็คือเรียงไปแถวเยอะขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการทำเป็นอาร์คนะครับเดี๋ยวผมจะซิมูเลตเป็นอาร์คให้ดูด้วยนะครับเพราะนั้นนี่ตัวให้ดูตรงนี้แค่เรียงเป็นแนวเส้นตรงบีมวิดมันแคบดูความถี่อื่นจริงไหมนะครับแปดสิบเห็นไหมเนี่ยห้าสิบเห็นไหมหกสิบเห็นไหมครับความถี่สูงขึ้นมาบีมวิดมันแคบเก้าสิบเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราวางห่างกันเยอะมากๆทีนี้ตอนนี้ถ้าดูพื้นที่ตรงนี้นะครับไอ้ตัวลึกหารกว้างของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่เราจะทำให้มันทั่วเนี่ยโดยไม่ต้องทำเป็นอาร์คเนี่ยเพราะว่าถ้าไปดูคลิปย้อนหลังผมเนี่ยผมจะบอกข้อดีข้อเสียระหว่างวางเป็นแนวเส้นตรงโดยที่ไม่ต้องหน่วงอะไรกับหน่วงเป็นอาร์คนะครับว่าถ้าหน่วงเป็นอาร์คเนี่ยก็คือทำให้มันทั่ว forward x ratio ของพื้นที่เลยมันจะเสียอยู่นะครับมันจะเสียพันของดนตรีอยู่นะครับยังไงก็เสียนะครับทีนี้ถ้าผมเลือกความถี่ใหม่นะครับก็คือตัว50เฮิรตซ์ก็คือวางห่างกัน 3.46 เมตรดูนะครับผมแคลคูลเลทใหม่นะครับวางห่างกัน 3.46 เมตร DSP แล้วกันนี่ใส่ระยะเท่าเดิมเห็นไหมครับความถี่สูงเนี่ยมันจะเกิดการแทรกสอดเยอะเห็นไหมเห็นไหมแทรกสอดเยอะเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่ความถี่กลางนะผมกำลังบอกว่ามันคือข้อเสียอยู่เห็นไหมถ้าเราวางห่างกันเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียนะครับบีมวีดมันกว้างขึ้นจริงแต่มันแทรกสอดเยอะเห็นไหมเห็นไหมว่าบีมวีดมันกว้างขึ้นไหมครับก็คือบีมวีดตรงเนี้ยไอพีระมิดตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นจริงเห็นไหมตามทฤษฎีเลยไม่ผิดแต่ว่ามันเกิดไอเส้นแทรกสอดนี่มันจะเยอะแต่ว่าถ้าเราเลือกความถี่สูงๆเนี่ยที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ย80เฮิรตซ์เนี่ยให้ดูเนี่ยไอเส้นแทรกสอดเนี่ยมันน้อยนะครับก็คือบีมวิดเนี่ยมันแคบนะครับแต่ไอแทรกสอดนี่มันแทบไม่มีนี่คือข้อดีมันแต่มันไม่ทั่วนะครับแต่มันไม่ทั่วทีนี้ถ้าเราเลือกต่ำๆมากๆเนี่ยความถี่ต่ำมากๆเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเนี่ยบีมวิดมันกว้างขึ้นเห็นไหมครับก็คือตรงนี้นี่บีมวิดนี้มันกว้างขึ้นมันแทบจะเข้ากับเชฟหน้างานที่เป็นอัตราส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับลึกหารกว้างแต่มันเกิดการแทรกสอดเยอะก็คืออาจจะเห็นไหมครับพลังงานที่ได้เนี่ยมันจะไม่ดีเอาง่ายๆเดินไปบ้างมันก็ยังมีอาการดีบ้างหายบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกความถี่กลางนะครับฮะตอนนี้ก็คือผมทำไว้ที่อันสองนะครับนี่
นี่เวทีอยู่นี่เห็นไหมนี่บีมวิดมันกว้างพอดีกับพื้นที่เดี๋ยวมั้ยครับเพราะนั้นวิธีการทำให้บีมวิดมันพอดีกับพื้นที่ก็คือ1ละอย่าหนีความถี่กลางไปเยอะ2ละจำนวนซับวูฟเฟอร์ที่มันพอดีกับพื้นที่ด้วยก็คือวางแนวเรียงเนี่ยครับเรียงเนี่ยจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับเรียงเนี่ยให้มันพอดีด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อวันนี้ก็คืออะไรหนึ่งเวลาเลือกความถี่พยายามเลือกความถี่กลางของซับวูฟเฟอร์ที่ตอบสนองอยู่ถ้าต้องการบีมวิดที่กว้างนะสมมุติว่าเรามีพื้นที่ที่กว้างเราต้องการขยายบีมวิดก็คือความกว้างของลำคลื่นโดยรวมพยายามเลือกความถี่กลางหรือต่ำกว่าได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้างานไหนนะครับมันมีพื้นที่ที่แคบก็คือตัวเชฟเนี่ยก็คือ forward aspect ratio ของพื้นที่เนี่ยที่ผมทำกรอบสีแดงเนี่ยลึกหันกว้างมันแคบเราก็เลือกความถี่ที่มันสูงขึ้นได้แล้วมันจะพอดีกับเชฟพื้นที่อย่าลืมนะครับในการออกแบบมันคือการลดการสะท้อนหักเหแทรกสอดเลี้ยวเบนคือลดพวกนี้ได้แล้วซาวมันจะดีมากสะท้อนหักเหแทรกสอดเลี้ยวเบนต้องลดให้ได้วันนั้นถ้าเราทำให้มันพอดีกับเชฟหน้างานเนี่ยรูปแบบลึกหันกว้างหน้างานสิ่งที่ลดได้คืออะไรเสียงสะท้อนยังไงลดแน่ๆเพราะว่ามันไม่ไปกวนผนังมันไม่ไปกวนข้างหลังถ้าทำคาร์ดิโออย่างเงี้ยนะครับแล้วมัน energy ด้านหน้าเนี่ยมันได้ด้วยเพราะมันเข้าเชฟกับพื้นที่เข้าอัตราส่วนพื้นที่นะครับเพราะนั้นถ้าหน้างานที่มันแคบเราก็สามารถเพิ่มความถี่จากความถี่กลางนี่ขึ้นไปได้อีกก็คือระยะเนี้ยแลมด้าส่วน2เนี่ยเราสามารถเพิ่มความถี่ขึ้นไปได้นะครับ70 80เฮิรตซ์90เฮิรตซ์นะครับแต่ข้อเสียมันคือบีมวิดต์มันแคบนะครับแต่ว่าถ้าเราลดความถี่ลงบีมวิดต์มันกว้างขึ้นจริงแต่การแทรกสอดของขึ้นมันจะเริ่มมีก็คือพลังงานมันจะเริ่มไม่ทั่วเพราะนั้นแต่บีมวิดต์มันกว้างขึ้นนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีการถ้าคำนวณแล้วบีมวิดยังกว้างไม่พออาจใช้วิธีการเติมลำโพงเพราะนั้นเลือกความถี่กลางแล้วเติมลำโพงให้เต็มก็คือจำนวนที่เรียงกันเป็นอาร์เรย์เนี่ยเติมให้เต็มพอเติมให้เต็มปุ๊บเนี่ยแหละคือจำนวนลำโพงที่น้อยที่สุดที่ขนไปได้แล้วมันจะดีสำหรับทุกอย่างบัดเจ็ตค่าขนส่งค่าแรงก็ลดเห็นไหมไม่ใช่ AR ก็จะขนไป 2-3 รถ 6 ล้อไม่ใช่คือการออกแบบนี่1ต้องลดการสะท้อนหางเหแทรกสอดเลี้ยวเบนให้ได้พอลดได้ปุ๊บทำยังไงที่อยากขนลำโพงไปน้อยที่สุดแล้วดังที่สุดทำให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุดดังนั้นค่าขนส่งลดค่าแรงลดกำไรเหลือไหมเหลือนี่คือชีวิตจริงนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้างานใดที่มันเป็นงานที่มันจะเพลงป๊อปเพลงล็อก EDM เนี่ยสามารถทำเป็นอาร์คซับได้ก็คือการหน่วงดีเลย์ชุดต่อชุดเดี๋ยวผมแคลคูเลทใหม่เนี่ยทำเป็นอาร์คก็คือแองเกิลเนี่ยคำนวณได้จากอะไรนะครับมันมีอิเล็กทรอนิกส์กับฟิสิกอลอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการหน่วงดีเลย์เป็นชุดต่อชุดฟิสิกอลก็คือการวางเรียงถอยหลังเป็นขั้นบันไดนะครับนี่ให้ดูตรงนี้นี่
อาร์คซับซัมได้2อย่างก็คือฟิสิคอลกับอิเล็กทรอนิกส์สมมุติว่าด้านล่างนี้คือหน้างานถ้าจะทำอาร์คซับมันต้องแยกเป็นชุดต่อชุดแล้วหน่วงดีเลย์เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดชุดละกี่ใบก็ตามชุดละใบชุดละ2ใบชุดละ3ใบหน่วงดีเลย์เป็นชุดเป็นชุดหรือถ้าไม่ทำหน่วงดีเลย์ก็ต้องถอยเป็นขั้นบันไดแบบนี้อย่างรูปด้านบนครับอันนี้มันจะพอดีกับ forward aspect ratio ของพื้นที่เลยแต่พันมันจะหายดูนี่นะถ้าเราเรียงเป็นแนวเส้นตรงเป็น straight เนี่ย energy ด้านหน้ามันจะเยอะเพลง pop เพลง rock EDM นี่เหมาะมากต้องทำแบบนี้และทำ beam width ให้มันพอดีกับพื้นที่แต่ว่าถ้างานที่เป็นพวกออเคสตราพวกแจ๊สเนี่ยทำไปเลยครับเนี่ยทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์อาร์คมันโลมันจะระบุนมากนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาเราคำนวณมือเนี่ยโอ้มันยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยยุ่งยากซับซ้อนแต่ผมคำนวณได้นะแต่มันยุ่งยากซับซ้อนวิธีการง่ายๆซิมูเลตในโปรแกรมไปเลยนะครับหรือคำนวณจากสูตรนี้ก็ได้นะครับนี่คำนวณเป็นอาร์คพันมันหายจริงไหมดูถ้าผมใส่สัก60องศาจำนวนซับสัก5ใบเท่ากันDSP 1radius ก็คือระยะอาร์เรย์รวมนะครับตรงนี้ในเดี๋ยวนะผมเปิดอันนี้ให้ดูเวลาที่จะทำ arc sub นี่มันต้องคำนวณตัวอาร์เรย์รวมเนี่ยว่าระยะเท่าไหร่นะครับด้วยนะครับ70องศาเห็นไหมครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันกี่องศานะครับมันก็คือสูตรนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวถ้าท่านใดไม่มีพื้นฐานเดี๋ยวจะดูไม่รู้เรื่องนะครับนี่มันก็คือเอาลึกหารกว้างนะครับ forward aspect ratio ของพื้นที่ก็คือลึกหารกว้างนะครับเท่าไหร่ในหน้างานนะครับจากนั้นแปลงเป็นมุมโดยใช้สูตร cover angle เท่ากับ2คูณ arc size 1ส่วน FAR ส่วนลึก30เมตรกว้าง30ลึก50ก็เอา50หาร30ได้ 1.66 แล้วแปลงเป็นมุมได้74เห็นไหมคำนวณมือก่อนเห็นไหมทีนี้ผมจะคำนวณมือให้ดูนะครับผมคงไม่ได้กดในนี้ตอนนี้ถ้าดูหน้างานนะครับคำนวณมือใส่เลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกว้าง20ลึก40ง่ายๆนะครับเอาลึกหารกว้างลึก40หาร20ผมขออนุญาตกดใน iPad นะครับ2ได้2นะครับกว้าง20ลึก40ได้2 2คูณ arc size 1หาร2 2คูณ arc size 1หาร2ได้60ผมคำนวณตามสูตรนี้เลยนะแต่ยังไม่ใช่ในตัวเลขนี้ผมใส่60องศาเลยเอาใหม่60เนี่ยมันจะพอดีกับหน้างานนี้พี่ดิน่ะเห็นไหมครับให้ดูบีมวิดตรงนี้นี่กรอบสี่เหลี่ยมนี้ให้ดูบีมวิดเนี่ยบีมวิดมันพอดีเลยเนี่ยดูความถี่อื่น60
เนี่ยยังไงก็พอดีเชฟเนี่ยพอดีเชฟเป็นอาร์คทีนี้ถ้าเราไปดูที่คำนวณ นะครับนี่เขาบอกว่าให้หน่วงดีเลย์นะครับตรงกลางไม่ต้องหน่วงให้หน่วงดีเลย์ตัวชุดที่สองนี่ 0.62 หน่วงดีเลย์นี่ 2.29 นะครับให้ดูช่องนี้นี่นะครับมี5ชุดเหรอ0.62 แล้วก็ 2.29 คืออะไรอันนี้ถ้าเราคำนวณมือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันถ้าหน่วงดีเลย์ก็คือชุดตรงกลางเนี่ยไม่ต้องหน่วงเห็นไหมนี่ชุดตรงกลางไม่ต้องหน่วงแล้วหน่วงชุดที่ขอบเท่ากันนี่ชุดที่สองชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามไปเรื่อยแล้วแต่ซับอะไรเรามีกี่ชุดนะครับเพราะนั้นในซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คำนวณให้เลยนี่ถ้าถอยเป็นขั้นบันไดก็ดูตรงนี้นะครับนี่ถ้าถอยเป็นขั้นบันไดก็ดูตรงนี้ตรงกลางไม่ต้องถอยตรงขอบนี่ถอย2เมตรแล้วก็นี่ถอย4เมตรก็คือถอยเป็นขั้นบันไดมันจะได้60องศานะครับอันนี้ก็หน่วงไป 2.29 นะครับนี่ตัวนี้หน่วง 2.29 นี่ตัวนี้หน่วง0. เท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว 0.62 อันนี้หน่วง 0.62 อันนี้ 0.62 อันนี้ 2.29 อันนี้ไม่ต้องหน่วงเห็นไหมอันนี้ถ้าทำเป็นอาร์คแต่ข้อเสียมันคืออะไรให้ดูตรงนี้ให้ดูพลังงานตรงปลายนี่นะเดี๋ยวผมจะซิมูเลตเนี่ยคือพันมันหายตรงด้านหน้าที่ไม่เกิน10กว่าเมตรนี่โอ้เลยความดังดีมากแต่ใกล้ๆนี่พันมันหายทีนี้ให้ดูความแตกต่างระหว่างตัวนี้ที่ผมซิมูเลตเดิม60เฮิร์ตเนี่ยพันมาเต็มเห็นไหมอันนี้เนี่ยพันมาเต็มเห็นไหมที่ระยะใกล้เนี่ยเอเนจีมันไม่หายมันมาเต็มเต็มบีมวิดมันแคบทีนี้อยากให้บีมวิดมันกว้างนี่ต้องทำเป็นอาร์คนั้นพอทำเป็นอาร์คเนี่ยเนี่ยระยะไกลๆเนี่ยพันมันหายนะครับพันมันหายเพราะนั้นเรื่องให้ถูกว่างานแบบไหนผมพิสูจน์มาแล้วผมมีชี้ลัด EDM Rock Pop เรียงเป็นแนวเส้นตรงทำให้มันพอดีกับเชฟอัตราส่วนพื้นที่จบดังชัดแต่ว่าถ้าเป็นพวกแจ๊สออเคสตราหน่วงเป็นอาร์คดีสุดโลมันจะละมุนมากแจ๊สออเคสตราหน่วงเป็นหน่วงต้องหน่วงเป็นอาร์คหรือถอยเป็นขั้นบันไดแล้วโลมันจะไม่เป็นพันเพราะดนตรีพวกนั้นโลมันไม่เป็นพันแล้วโลมันจะละมุนมากเนี่ยต้องเลือกให้ถูกกับงานด้วยนะไม่แค่พื้นที่อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับเป็นการอธิบายเพิ่มเติมสำหรับท่านที่เคยเรียนกับผมเดี๋ยวถ้าคลิปมันไม่ชัดนะครับเสียงมันกระตุกหรืออะไรเดี๋ยวผมอัพซ้ำนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ